พาสซิ่งอีกแล้ววันนี้ซิ่งดัมซิ่งซุปเปอร์ยาวกับสาวดัมซิ่งสีเหลืองมากับสาวจะไปอะไรเขาจะพาไปที่ทีมงานพระคุณพ่อแม่ครับวันนี้ทีมงานพระคุณพ่อแม่ไม่รู้ว่าเป็นทีมงานใครนะเป็นทีมงานของใครครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่ามีรถแมคโคร2ตัวครับทำงานประชันกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับประชันกันอยู่นะครับข้อดีแล้วก็เลยจะไปดูด้วยกันครับจะไปดูหน่อยครับว่าเป็นทีมงานไหนครับคุณพ่อแม่เป็นทีมงานไหนมาอยู่ในเขตอำเภอเมืองครับถึงไหมอำเภอเมืองนี่นอนนี่นะอำเภอเมืองครับเขตอำเภอเมืองก็เขตบ้านผมนะครับจะมาอยู่ไกลจากบ้านผมหลายนะคนละส่วนครับอำเภอเมืองนี่จะของผมอยู่ฝั่งทางทิศเหนือครับมีฝั่งทางทิศใต้โอ้โหมาถึงแล้วครับทีมงานพระคุณพ่อแม่วันนี้มาวิ่งงานหมูครับโอ้ว่าผมเห็นพี่เทอยู่ตรงนี้ครับพี่เทครับพากันแลนงานหมูใช่ไหมคุณวิ่งงานหมูใช่ไหมฮะแลนงานหมูเด้หมูตัวใกล้ๆไหมคันนี้ใครขับวะเดี๋ยวผมมองดูจากรถแบ็คโคขุดแล้วนี่ดินแข็งแน่นอนครับแข็งแน่นอนครับดินนี่ดูแล้วครับยันติ๊กเลยแหละครับเพราะว่ารถแมคโครตักไม่เต็มเลยครับ SK 200 Super X เดี๋ยวดูก่อนป๊าดยันแท้เร่งเต็มสูบเลยครับแมคโครเนี่ยคันนี้น่าจะเป็น M1 ครับขับเจอของแข็งครับเนี่ยจากแบบนี้นะครับน้ำมันเนี่ยสูบเอาเลยนะครับจากลึกๆแล้วก็แข็งๆแบบนี้ครับเนี่ยเจ็ดเบิร์ดมือน้ำมัน200ลิตรนี่เบิร์ดครับเนี่ยนี่ครับนี่ฟังจากเสียงขุดครับดังก๊อดเลยพี่น้องเบิ่งโอ้ยันแท้ดินแบบนี้จะดีอีกอย่างหนึ่งครับเวลาที่เอาไปเทครับเอาไปเทถมสาเนี่ยสุดยอดเลยครับพี่น้องเดชผมสามีน้ำเนี่ย
อัดลงไปเลยดินจันๆดินนั่นแห้งๆสิครับแข็งๆแห้งๆแบบนี้นี่เทถมสามีน้ำครับดีครับถือว่าเร่งหมดการทำงานสูงสุดเลยครับเอาเลยครับการสวิงมาดูด้วยโอ้ทีมงานของสาวดัมซิ่งสีเหลืองครับไปเปลี่ยนยางครับผมก็เลยช่างเปลี่ยนยางฟอร์โฟนการยางนะครับเปลี่ยนน่าจะใช้เวลาในการเปลี่ยนนานครับผมก็เลยหาวิธีมาหาเล่นครับหาเลาะครับก็เลยโทรหาคุณนุ้ยครับให้ไปรับครับมันเลยหาไปเหรียญน้ำแน่เนาะเลยได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับเพราะทีมงานนี้ก็เป็นทีมงานของสาวนุ้ยก็ถ่ายอยู่ประจำนะครับนานๆก็จะได้มาถ่ายครั้งหนึ่งนะครับเป็นทีมงานที่มีรถเยอะแล้วก็คุณภาพอีกทีมหนึ่งครับที่ให้บริการอยู่แถวนี้ครับอำเภอศรีบุญเรืองโซนนี้ครับพี่น้องรถแมคโคร2ตัวครับโกเบโก HK 200ครับ2คันคันนี้น่าจะ M1 ครับเป็นคนขับนะครับผมดูจากการเร่งคันเร่งเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่าเป็น M1 หรือว่าเป็นเสีย M นะครับเพราะว่าคนขับนี่ชื่อ M ทั้ง2คันนะครับ2คนนะครับM คนนึงก็เป็นพี่ชายของคุณนุ้ยครับสาวนุ้ยครับ M นึงก็เป็นลูกน้องครับปีกรถที่มียอดขายเยอะนะครับผมก็คือโกเบโก้ครับคนที่ใช้โกเบโก้ทุกคนนะครับต่างก็ติดใจครับผมในการใช้งานนะครับผมในเท่าแก่ทุกคนที่เล่นโกเบโก้นะครับต่างก็บอกว่าติดใจครับผมประหยัดแล้วก็การบำรุงดูแลรักษาง่ายครับราคาไม่แรงนะครับไม่แพงเรื่องอะไรครับผมสวัสดีครับโอ้เสียเอ็มครับเสียเอ็มขับครับมาเสียเอ็มครับรถแห้งปะนี่ขับรถแมคโครนี่ขับรถแมคโครนี่ก็เหมือนกับกับขับรถเก๋งรถกระบะรถ6ล้อรถอะไรทั่วไปเลยครับก็มีคนขับเร็วขับแรงเหมือนกันครับผมก็มีคนขับนิ่มก็มีคนขับเร็วนะครับเหมือนกันครับนี่รุ่นยอดนิยมครับรุ่น8เป็นรุ่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับโกเบโก้อย่างมากเลยครับรุ่น8เนี่ยถ้าเทียบกับรุ่นรถยี่ห้ออื่นที่มาในตลาดพร้อมกันนะครับที่กับรุ่น8นี่ครับเรียกว่ารุ่น8คันนี้นะครับกินเรียบครับผมเ
ว่าจะเป็นยอดขายแล้วก็เป็นระบบการทำงานที่ติดใจลูกค้าครับที่ถูกใจลูกค้าถูกใจคนใช้รถนะครับแมคโครครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับผมดูจากคนที่เขาเคยใช้ครับผมคนที่เขาเคยใช้แล้วเขาบอกต่อๆกันมาหลายๆคนครับหลายๆคนนะครับไม่ใช่คนเดียวมาตัดสินกันนะครับหลายๆคนนะครับปัญหาหน่อยที่สุดครับการทำงานดีที่สุดครับรุ่นนี้ประหยัดดีที่สุดครับลงไหมลงไปไหมเห็นกล่องลบปั๊บของคุณหนุ่ยคนเอียงยันกล่องเห็ดยูทูบยังดียันกล่องกันครับแข็งครับเนี่ยครับวางแรงๆก็ฝาท้ายทะลุเลยครับแตกตึ้ม